บ้านไทย PBS วันนี้2พิธีกรจากรายการมุมการเมืองจะมาตอบคำถามของคุณผู้ชมที่อยากทราบถึงเบื้องหลังการวิเคราะห์ข่าวการเมืองของไทย PBS ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นภาพของกลุ่มนูกูอาโลฟาและไปรับฟังข้อเสนอแนะของแฟนข่าวต่างประเทศที่อยากให้ไทย PBS ใช้แผนที่ประกอบการนำเสนอข่าวเพื่อให้เป็นเกร็ดความรู้ว่าสถานที่หรือประเทศนั้นๆตั้งอยู่ตรงไหนของโลกและติดตามบรรยากาศการพบปะแฟนละครจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีที่รวมให้ข้อเสนอแนะต่อการผลิตละครของไทย PBS วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารายการมุมการเมืองได้เพิ่มเวลาออกอากาศจากครึ่งชั่วโมงเป็น1ชั่วโมงเต็มเพื่อนำเสนอข่าวการเมืองที่เข้มข้นให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับมีเงื่อนไขอะไรหลังจากปรับเวลาออกอากาศคอข่าวการเมืองหลายคนบอกว่าถูกใจได้ติดตามข่าวการเมืองแบบเต็มอิ่มตั้งแต่เช้าช่วยสรุปสถานการณ์การเมืองให้เข้าใจมากขึ้นแต่มีคุณผู้ชมให้ความเห็นอีกมุมนึงว่าพูดแต่เรื่องข่าวการเมืองแล้วรู้สึกเบื่อนำเสนอเรื่องช่วยชาวบ้านดีกว่าหรือคุณผู้ชมท่านนี้ก็ตั้งคำถามว่าไทย PBS มีหลักวิเคราะห์ข่าวการเมืองอย่างไรใช้ข้อมูลจากไหนมาวิเคราะห์บ้างจากความเห็นที่หลากหลายของคุณผู้ชมช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วและคุณดาวีชัยคีรีจะมาเล่าให้ฟังถึงแนวคิดของรายการมุมการเมืองและจะมาตอบคำถามของคุณผู้ชมครับเวลาที่ดูข่าวการเมืองก็จะคุ้นเคยกับภาพของนักการเมืองหรือว่าส.ส.ในสภานะครับการทำงานในสภาจริงๆทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องการเมืองนะฮะเพียงแต่ว่าคำว่าการเมืองเนี่ยมันไม่ได้อยู่แต่ในสภาการเมืองเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวนะครับการที่เราพยายามจับแง่มุมการเมืองทั้งในภาพของระดับประเทศมาให้เห็นภาพรวมของคนที่เขากำหนดนโยบายกับภาพรวมการเมืองระดับท้องถิ่นที่เขารับนโยบายมาแล้วก็มาปฏิบัติมันจะใกล้ชิดใกล้ตัวคุณผู้ชมมากนะครับแล้วก็จะได้เห็นภาพที่มีความหลากหลายมากขึ้นการขยายเวลาไป1ชั่วโมงค่ะมันอาจจะทำให้เห็นภาพการเมืองที่ชัดมากขึ้นทั้งเรื่องของการจะต้องมาตีความกันเพราะว่าบางทีหน้าฉากของนักการเมืองหรือสถานการณ์การเมืองเบื้องหลังเนี่ยมันอาจจะมีอะไรลึกๆที่หลายคนอาจจะไม่ทราบแต่เราเนี่ยพยายามที่จะไปเจาะลึกให้ได้รู้มันมีอะไรซ่อนอยู่หรือจะต้องหาคำอธิบายในบางประเด็นและจะต้องมาร่วมกันตรวจสอบค่ะเรื่องของการตรวจสอบต่างๆมันยังไม่ได้รวมถึงแค่นโยบายที่เขาเคยหาเสียงว่าจะทำอย่างเดียวแต่มันยังเป็นเรื่องการตรวจสอบการทำงานที่เกิดขึ้นของผู้แทนราษฎรที่อยู่ในสภาของนักการเมืองท้องถิ่นที่ถูกจับจ้องในเรื่องของการใช้งบประมาณภูมิการเมืองเองมีเวลา60นาทีในทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่านี่เป็นพื้นที่ที่มีเวลามากพอสำหรับแง่มุมของการตรวจสอบด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าถูกวิจารณ์อีกแล้วที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมฉายาสภาอับปางนะคุณอุรชัยเมื่อวานนี้สภาล่มอีกแล้วล่มอีกแล้วนะจากคำถามของคุณผู้ชมที่ถามมาว่าเราใช้หลักอะไรในการวิเคราะห์ข่าวการเมืองนะครับต้องบอกว่าในทุกๆครั้งเรามักจะนำความคิดเห็นของคนในข่าวหรือความคิดเห็นของคนที่เขามีบริบทแวดล้อมเป็นผู้สังเกตการณ์บ้างซึ่งเขาก็จะมีหลักคิดวิธีคิดที่มีทฤษฎีนะฮะประสบการณ์มีความน่าเชื่อถือมานำเสนอแทนแล้วเราก็พยายามที่จะไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปในเนื้อหาข่าวและที่สำคัญคือเราก็เปิดพื้นที่ให้คุณผู้ชมที่ได้ติดตามเนี่ยได้มีโอกาสสะท้อนความเห็นหรือแสดงความเห็นได้ด้วยเหมือนกันเป็นพื้นที่สาธารณะอีกที่หนึ่งการเมืองทุกขั้วเลยที่จะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้คลื่นในทะเลรุนแรงหลังเกิดเหตุภูเขาไฟใต้ทะเลปะทุในตองกาเขาซัดไปไกลถึงญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาเหนือนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับเป็นภัยพิบัติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหตุการณ์ภูเขาไฟใต้ทะเลปะทุและเกิดคลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่มประเทศตองกาเมื่อวันที่15มกราคม2565เป็นข่าวใหญ่ที่คนทั่วโลกให้ความสนใจนะครับซึ่งไทย PBS ได้นำเสนอเหตุการณ์นี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดเหตุไปจนถึงการกู้ภัยและการเข้าไปช่วยเหลือมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งชื่อว่าคุณวุฒิชัยพเยสวัสดิ์ได้ติดตามข่าวนี้และเขียนจดหมายเข้ามาว่าเป็นคนที่ชอบศึกษาใฝ่รู้แต่ก็ยังไม่ทราบถึงสถานที่หรือประเทศบางแห่งอย่างเช่นประเทศตองกาไม่รู้อยู่ที่ไหนหรือเฮติกับไฮติเป็นที่เดียวกันหรือไม่จึงอยากให้ข่าวต่างประเทศของไทย PBS นำเสนอแผนที่ประกอบก่อนลงลึกถึงเนื้อหาข่าวน่าจะเพิ่มอรรถรสและเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและผู้ที่สนใจด้วย
เปิดบ้านไทย PBS ได้ส่งต่อความคิดเห็นนี้ไปถึงทีมข่าวต่างประเทศของไทย PBS เรียบร้อยแล้วนะครับและข้อเสนอแนะของคุณวุฒิชัยจะนำไปใช้ประโยชน์ต่ออย่างไรคุณเสาวลักษณ์จากวิวัฒนกุลเป็นตัวแทนตอบจดหมายฉบับนี้ครับขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคำแนะนำคำติชมแล้วก็ข้อเสนอแนะที่ส่งเข้ามาถึงทีมงานของเราค่ะยังจดหมายของคุณวุฒิชัยพิเยสวัสดิ์พวกเราทีมงานได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนเป็นลายมือสวยงามส่งมาให้ขอบคุณมากมากค่ะอย่างข้อเสนอของคุณวุฒิชัยนะคะอยากจะให้ฝ่ายข่าวต่างประเทศเนี่ยค่ะนำเสนอแผนที่ประกอบสถานที่ต่างๆที่เป็นข่าวนะคะถือว่ามีประโยชน์มากๆถ้าหากว่ามีการนำเสนอข่าวของประเทศหรือสถานที่ที่คนไทยไม่คุ้นเคยการทำกราฟิกแล้วก็ชี้จุดแผนที่สถานที่นั้นหรือประเทศนั้นๆที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยอยู่จุดไหนของโลกก็จะช่วยให้คุณผู้ชมนั้นมีความเข้าใจข่าวมากขึ้นนะคะและถ้าหากว่ามีการนำเสนอข้อมูลนะคะรายละเอียดว่าทำไมประเทศนั้นๆถึงได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั่วโลกถึงได้กลายเป็นข่าวดังทั่วโลกข้อมูลเหล่านี้รวมถึงกราฟิกแผนที่เหล่านี้จะช่วยให้คุณผู้ชมนั้นรู้เท่าทันมากขึ้นก็ขอบคุณมากๆนะคะก็ทีมงานนั้นก็จะพิจารณาแล้วก็จะนำไปปรับปรุงการนำเสนอข่าวให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านอื่นๆนะคะถ้าหากว่ามีคำเสนอแนะติชมหรืออยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมปรับปรุงตรงไหนแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะในทุกช่องทางการสื่อสารของไทย PBS นะคะหรือจะส่งข้อความเข้ามาที่แฟนเพจของข่าวต่างประเทศไทย PBSได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งพวกเรานะคะตั้งใจค่ะที่จะนำเสนอข่าวสารต่างประเทศเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นรู้เท่าทันสถานการณ์นะคะมีความเข้าใจโลกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการระบาดของโควิด-19ที่เราต้องการให้คุณผู้ชมนั้นรู้ว่าสถานการณ์ในระดับโลกตอนนี้นั้นไปถึงไหนแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอให้ติดตามข่าวของไทย PBS ต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะนี่คือความคิดเห็นจากแฟนละครจากเจ้าพระยาสุอิรวดีกว่า400ข้อความที่บอกเล่าฉากที่ชื่นชอบในละครเพื่อร่วมคัดเลือกให้เป็น30คนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานจากเจ้าพระยาสุอิรวดี Exclusive Night ค่ำคืนพิเศษแห่ง2สายน้ำในวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยในงานนี้แฟนๆได้พบปะพูดคุยกับทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังละครและได้ชมการแสดงฉากรำโขนสมมุติอยุธยากันแบบสดๆอีกด้วยในโอกาสที่ไทย PBS เปิดบ้านต้อนรับแฟนละครทีมงานจึงขอใช้เวลาพิเศษนี้สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่คุณผู้ชมอยากฝากถึงการผลิตละครของไทย PBS ไปรับฟังกันนะครับเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เจอนักแสดงด้วยได้คุยกับนักแสดงหรือว่าฟังความคิดเห็นนักแสดงณตอนที่เขาเข้าฉากณตอนนั้นทุกคนมันมีความเหนื่อยกับเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่ตั้งแต่ผู้กำกับก็มีความละเอียดกับงานอะไรเงี้ยมันเลยได้ภาพที่เราแบบน่าดูน่าติดตามทุกตอนละครสไตล์อิงประวัติศาสตร์แบบนี้มันอยากให้ไทย PBS ได้กลับมาฉายอีกคือความคาดหวังของเราจากไทย PBS มันต้องมาระดับโปรดักชันแบบนี้ค่ะคือสมัยก่อนเราดูนี่เราเคยอิจฉาโอ้โห BBC หรือ NHK มีซีรีส์มาสร้างแรงบันดาลใจดีๆคือตอนนี้เราก็มีแบบนี้เราก็ภูมิใจมากนะคะแล้วก็ละครเรื่องนี้มันละเมียดละไมทุกมิติเนาะก็คือว่าใช้วัฒนธรรมเนี่ยเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีของมนุษย์จริงๆนะคะคือคุยกับเพื่อนๆทั้งหลายเนี่ยนะเราก็บอกว่านี่ฉันไม่เคยดูละครเท่าไหร่นะแต่ดูเรื่องนี้พบว่าละครส่วนมากละครไทยเนี่ยผู้หญิงจะน่าสงสารมากเลยไล่ตามผู้ชายนะคะถูกกระทำยำยีต่างๆจะบอกเรื่องนี้ชอบมากเลยนางเอกเนี่ยนะเธอทั้งผู้ชายไทยทั้งผู้ชายพม่าทั้งผู้หญิงหลงรักหมดเลยเนี่ยหาไม่เจอในละครไทยที่เคยดูมันเลยยินดีกับไทย PBS นะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ทำละครคุณภาพให้พวกเราดูแบบนี้อีกก็รู้สึกประทับใจอะค่ะในทุกตัวละครแล้วก็ประทับใจในบทละครนะคะที่มีการนำเสนอมุมมองทางประวัติศาสตร์ใหม่ๆอะค่ะที่เราไม่เคยเรียนรู้จากที่ไหนมาก่อนนะคะได้รับรู้ค่ะสิ่งที่แบบหลายๆคนอันนี้คือมาจากในทวิตเตอร์จากโซเชียลด้วยนะคะที่เขาพูดกันคืออยากเห็นทำเป็นแนวแบบเป็นแนวซีรีส์วายอะค่ะคืออันนี้เราดูในมุมมองของไทย PBS แล้วถ้าเขาทำออกมาน่าจะไม่ซ้ำกับช่องอื่นๆที่ทำผ่านมารู้สึกว่าเขามีชั้นเชิงในการเล่าเรื่องอะไรประมาณนี้ค่ะรู้สึกว่าอยากเห็น
ละครจากเจ้าพระยาสุรวดีเนี่ยนำพาไปสู่เรื่องการความคิดที่หลากหลายนะครับความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมนะครับและแม้กระทั่งเรื่องมายาคติต่างๆที่เรามีความรู้สึกต่อความสัมพันธ์ต่อประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นสำคัญครับซึ่งไทยพีบีเอสกำลังเตรียมที่จะทำผลิตละครที่สร้างประเด็นใหม่ๆในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องกลุ่มเปราะบางต่างๆที่มีในสังคมนะครับแม้กระทั่งละครเชิงจิตวิทยานะครับนี่ก็จะเป็นละครที่ไทยพีบีเอสเองกำลังเตรียมละครเอาไว้สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านครับคุณผู้ชมสามารถส่งความคิดเห็นข้อเสนอแนะติชมต่อข่าวและรายการต่างๆของไทย PBS เข้ามาได้ที่ Facebook รายการเปิดบ้านไทย PBS และอีเมล open thaipbs@thaipbs.or.th สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ